กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากได้ปลาชิ้นสวยๆแบบนี้แล้วเราจะมาทำปลาเก๋าเปรี้ยวหวานกันค่ะคุณผู้ชมอ่ะขั้นตอนการทำเปรี้ยวหวานของเราทำง่ายมากๆเราจะเริ่มจากการใส่น้ำมันพืชลงไปน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกใส่กระเทียมลงผัดเลยค่ะถ้าไม่ทานเผ็ดเอาพริกขี้หนูออกได้นะผัดจนส่งกลิ่นหอมแบบนี้เติมพริก3สีลงไปน้ำราดพวกนี้ทำไวค่ะคุณผู้ชมปรุงรสได้เลยใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บในครัวตอนนี้ฉุนมากๆผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายแล้วค่อยปรุงรสเค็มนะคะใส่น้ำปลาตามลงไปสำหรับนานาด้วยความที่มันเป็นเนื้อปลาเนาะแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆแล้วนานาก็เลยแนะนำให้ใส่พริกขี้หนูลงไปนิดนึงค่ะตัดรสมันจะเผ็ดแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลปี๊บของนานาเริ่มละลายดีแล้วเหลือเป็นก้อนๆ นิดหน่อยใช้ปลายตะหลิวกดนะคะเราจะเห็นว่าฟองอากาศของเขาจะใหญ่ๆแบบนี้คือน้ำเคี่ยวของเราเหนียวแล้วปรุงรสเค็มค่ะมีน้ำปลานะคะเกลือป่นรสจะจัดนิดนึงเพราะเขาจะเป็นซอสเนาะใส่น้ำเปล่านิดนึงค่ะผัดต่ออีกนิดนึงให้ซอสเขางวดหน่อยขอเอาปลาของเราลงก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำของเราราดลงไปแล้วเราก็จะแต่งด้วยเนื้อปลาค่ะคุณผู้ชมน้ำเปรี้ยวหวานของเราได้ที่แล้วตักน้ำเปรี้ยวหวานของเราลงจานเสิร์ฟได้เลยเดี๋ยวหั่นให้ดูแป๊บหนึ่งนะเนื้อปลาเก๋าอย่างดีเรียงทอดฟูๆขาวๆน่ารับประทานมากจากนั้นนะคะนานามีหอมแดงเจียวใส่เยอะหน่อยค่ะน่ารับประทานพริกขี้หนูทอดแล้วก็ผักชีช่อสวยเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะปลาเก๋าราดพริกของนานาปลาเก๋าเปรี้ยวหวานหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านนะคะเพียงแค่ทอดปลาในเทคนิคแบบนานารับรองค่ะว่าทอดทุกครั้งสวยเหมือนรับประทานตามร้านอาหารแพงๆเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะถึงเวลาจะรับประทานก็เตรียมถ้วยใบสวยเด่นๆเป็นสง่าหน่อยเอาล่ะคุณผู้ชมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วถ้าหากว่าสมมตินะมีไข่เจียวสักฟองหนึ่งหรือปลาข้าวสารทอดกับกรอบมาโรยนิดๆ perfect ช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายบางครั้งเราก็อยากรับประทานซุปมะเขือเทศแบบฝรั่งแต่บางทีเราก็มีปัญหานะต้มมะเขือเทศไม่เป็นก็เลยต้องไปใช้แบบเนื้อมะเขือเทศบดสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องบ้างซอสมะเขือเทศเป็นขวดบ้างไม่ถูกใจวันนี้จะนิสักมีเคล็ดลับในการเตรียมเนื้อมะเขือเทศมาฝากคุณผู้ชมนะครับใช้มีดกรีดที่ผิวของมะเขือเทศอย่างเบามือใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนละลายใส่มะเขือเทศที่เตรียมไว้ต้มประมาณ 5-7 นาทีจากนั้นนำมะเขือเทศที่ได้ลงแช่ในน้ำเย็นจัดค่อยๆลอกเปลือกมะเขือเทศออกผ่ามะเขือเทศตรงกลางคว้านเมล็ดออกนำมะเขือเทศมาสับหยาบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับ
กระเทียมสับพริกหวาน3สีผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและหอมใหญ่สุกใส่ออริกาโน่ผงปาปริก้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำป่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นมะเขือเทศที่หั่นไว้ไส้กรอกมินิค็อกเทลน้ำซุปคนให้เข้ากันจนกระทั่งเดือดใส่มักกะโรนีต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายหม้อสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่Facebook ยิ่งสักฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Cheat Day by Modich สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนพระราม4เขตคลองเตยหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Cheat Day by Modich สวัสดีครับผมเพชรนะครับเป็นตัวแทนจากร้าน Cheat Day by Modich นะครับตอนนี้ทางร้าน Cheat Day by Modich เนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับทางสสนะครับ Cheat Day by Modich นะครับเป็นร้านอาหารแนว Trendy Healthier Restaurant นะครับเป็นร้านอาหารสุขภาพที่ไม่ได้ละทิ้งในเรื่องของความอร่อยเลยสามารถอร่อยได้ทุกวันโดยที่ร่างกายไม่พังนะครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอ2เมนูนะครับที่ร่วมโครงการนะครับ1เป็นเมนูข้าวสเต็กปลากระพงซอสต้มยำนะครับเมนูข้าวสเต็กปลากระพงซอสต้มยำโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1424มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่639มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 55% ส่วนเมนูที่2นะครับข้าวไม่คุกกะปินะครับชื่ออาจจะดูแปลกๆนะครับเมนูนี้เราไม่ใส่กะปินะครับในตัวกะปิเนี่ยเรามีส่วนผสมเป็นถั่วนะครับก็คือมีถั่วลูกไก่ครับแล้วก็มีหนำเลียบนะครับแล้วก็ถั่วหมักญี่ปุ่นนะครับคือข้าวเมนูนี้จัดอยู่ในกลุ่มของแพนเบดนะครับเมนูข้าวคลุกไม่กะปิโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1221มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่776มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตนะคะโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะที่ อยากที่จะลดการบริโภคเค็มนะคะก็คือให้ลดตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ลดการบริโภคเค็มในวันนี้ก็จะทำให้สุขภาพดีในอนาคตต่อไปนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ